สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้เฮาสิมาเว้ามาคุยกันเรื่องสูตรอาหารลูกหมูยานมเนาะจ้าเฮาสิผสมอาหารแบบใดใส่ซ้ำใดให้ลูกหมูกินอันจังสิโตไว้ใหญ่ไว้เนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งจ้าก่อนสิไอ้เว้าสู่พี่น้องฟังเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งก็ต้องเว้าให้พี่น้องเข้าใจคนด้วยจ้าเพราะว่าบางคนมันก็สิว่าแน่คือว่าเลี้ยงหมูลดต้นทุนคือสิให้ซื้อหัวอาหารให้หมูกินแต่ว่าในกรณีของลูกหมูนี่เนาะจ้าก็เว้าถึงไอ้ผู้ที่เลี้ยงหมูสำหรับเฮาเพาะพันธุ์ลูกหมูขายกับผู้เพิ่นซื้อลูกหมูยานมไปเพื่อสิคุ้นขายนะจ้าเพราะว่าก็ต้องเว้าให้ฟังว่าเฮ็ดหยังก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของลูกหมูนี่เฮาเฮ็ดให้มันใหญ่ไว้เฮาก็ได้ขายไว้เนาะจ้ามันก็สร้างรายได้ให้เฮาเร็วเฮาก็จําเป็นที่จะต้องซื้ออาหารเพื่อคุ้นให้มันโตไว้นะจ้าก็เลยต้องเว้าให้พี่น้องฟังว่าเฮาก็ต้องเน้นหนักในเรื่องหัวอาหารแน่ใส่ล่ําหน่อยใส่หัวอาหารหลายนะจ้าสําหรับลูกหมูที่เฮาสิเอาไปคุ้นขายหรือลูกหมูที่เฮาแยกออกยานมจังซี่นะจ้าเฮาแยกออกเพื่อที่ว่าสิให้ลูกหมูโตเร็วแล้วก็ท่านขายใส่ระยะเวลาบ่ดนนะจ้าจังว่าเว้าสู่พี่น้องฟังให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวสิไปเฮ็ดอันสูตรอาหารให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้านี่ล่ะจ้าพี่น้องสูตรของอาหารเม็ดสำหรับลูกหมูยานมนะจ้าถ้าพี่น้องไปหาซื้อตามร้านขายอาหารหมูนะจ้านี่ใส่สูตรนี่จ้าอยู่นี่อยู่ฟาร์มนี่ใส่สูตรโปรตีนไม่น้อยกว่า 18% จ้าสำหรับเฮาเอามาให้ลูกหมูยานมกินนะจ้าเพิ่นก็สิใหญ่ไว้อาจารย์พี่น้องมาเบิ่งสูตรอาหารกันเลยจ้าว่าเฮาสิใส่ปริมาณซำใดนี่จ้าอาหารไอ้เม็ดเท่านี้นะจ้า1ถ้วยนี่นะจ้าต่อลูกหมู10โตนะจ้าลูกหมูยานม10โตถ้าพี่น้องผู้ใดมีลูกหมูยานมหลายก็หั่นก็เพิ่มปริมาณไปตามนี่ล่ะจ้ะ1ถ้วยต่อลูกหมู10ตัวในการให้อาหารนะจ้ะเฮาก็เทใส่ถังไว้เดี๋ยวเฮาสิเอาไปแช่น้ำจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องใส่น้ำลงไป1ขันแล้วก็แช่ทิ้งไว้อันหานาทีน่าจะให้อาหารเม็ดนี้เปื่อยจนเหลวซะก่อนนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจังสิเอาไปใส่ล่ำนะจ๊ะเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่าเฮาสิใส่ล่ำปริมาณเท่าใดกับลูกหมู10โตนี่นะจ๊ะถึงขั้นตอนใส่ล่ำนะจ๊ะพี่น้องล่ำเฮาก็ใส่นี่ล่ะจ๊ะปริมาณ1ถ้วยนะจ๊ะก็เป็นว่าอาหารเม็ด1ถ้วยล่ำ1ถ้วยเท่ากันเนาะจ๊ะต่อลูกหมู10ตัวนะจ๊ะพี่น้องนี่ล่ะสูตรอาหารเดี๋ยวเฮาก็สิเอาไปผสมกับน้ำอีกเทื่อนึงนะจ๊ะเดี๋ยวให้หมูกินนะจ๊ะเนาะนี่ล่ะจ๊ะพี่น้องนี่จ๊ะนะใส่น้ำลงไปจักหน่อยแล้วก็ปลุกเข้ากันให้มันเร็วๆนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าไอ้ลูกหมูยานมนี่เฮาสิให้กินในแบบเร็วในจักหน่อยเพราะว่าสะดวกในการคับทายของเพิ่นนะจ๊ะเพิ่นก็สิบ่ท้องอืดนะนะจ๊ะตักไปให้กินพี่น้องลูกหมู10ตัวเฮาก็สิผสมนี่เฮาสิได้อยู่2ถาดนะพี่น้องก็สิถือถาดละ5ตัวเนี่ยอยู่นี่ให้กินนี่ก็สิได้2ถาดอยู่จ้ะมาว่างให้เพิ่นกินแต่ว่าที่กินให้พี่น้องเบิ่งอยู่นี่บ่เป็นหมูยานมเด้อจ้ะเพราะว่าอยู่นี่บ่ทันได้ยานมลูกหมูอยู่นี่ได้21มื้อจ้ะมื้อนี้เนี่ยเพิ่นกินเป็นละจ้ะเฮาก็ให้กินจังซี่เพิ่นก็มากขนาดแล้วเนี่ยเอิ้นเพิ่นมากินจุ๊ดจี๊ด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 คอกนี่14ตัวพี่น้องแล้วก็สิมากินเป็นซะแซ่วแล้วเอิ้นเพิ่นช่วงนี้ช่วง20กว่ามื้อนี่ช่วงบ่าฝรั่งได้พี่น้องนี่ตื่นมาแต่เช้านี่แล่นออบคอกอยู่นี่จ้ะพี่น้องเพิ่นก็กินแซ่บขนาดแม่เพิ่นก็อยากอยู่ในคอกเพิ่น
เนี่ยอายุได้21มื้อจ้ะแต่ว่าเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าอยู่นี่บ่มีลูกหมูยานมแต่ว่าไอเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งว่าสูตรลูกหมูยานมประมาณนี้แหละจ้ะนี่จ้ะเพิ่นก็มาลุ่มกันกินถาดนึงบ่พอกันแล้วนี่สิไปตักมาอีกอยู่ไอเอาคลิปนี้ซ้ํานี่ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าลงให้พี่น้องเบิ่งอีกอยู่เป็นสูตรของไอหมูแม่พันธุ์นี่นะจ้ะสูตรอาหารหมูแม่พันธุ์เดี๋ยวจังได๋ก็ฝากกดติดตามกันเด้อจ้าเป็นกำลังใจคนเฮ็ดคลิปขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า